คนดีวันนี้จูจะมาให้พี่ลองคิดดูค่ะจูจะพูดตังไปต่อธุรกิจสักหน่อยพี่พอดีว่าที่บ้านเนี่ยเขาทำธุรกิจล่องแก่งนะพี่แล้วก็อยากจะกู้ตังไปเพิ่มอาคารนิดนึงค่ะพี่ไปต่อยอดรายได้ของเราใช่ใช่ใช่ค่ะเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่1365ค่ะพี่วัน1365จะรบกวนน้องแอดไลน์แล้วก็ในสลิปเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะคิดให้แล้วก็จะแจ้งไปทางไลน์เลยนะคะว่าสมาชิกสามารถพูดได้เท่าไหร่อะไรยังไงวันนี้น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้เอกสารสัญญาหรือพูดไปนะคะแล้วก็ในสัญญาตัวนี้ค่ะที่ให้ไปสิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมก็คือเอกสารตามรายละเอียดนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รับยื่น1-20เดี๋ยวทางสินเชื่อเนี่ยจะแจ้งสิทธิ์การกู้ของสมาชิกได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็รับยื่นไม่เกิน20ของทุกเดือนเดี๋ยวนะจูค่อยไปติดต่อคุณค้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาหาพี่ใหม่อีกครั้งนะพี่นะเดี๋ยวพอเอกสารครบนะคะจ้ายินดีจ้าร่วมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะสหกรณ์ออมทรัพย์สาสุขสตูลเราได้มาถึงป้าหนึ่งล่องแก่งแอทโฮมสเตย์เป็นธุรกิจในครอบครัวของสมาชิกของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุลาวันบุญสงวนนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนานการนะคะตอนนี้อยู่สังกัดโรงพยาบาลละงูค่ะแล้วก็นอกจากอาชีพหลักเป็นพยาบาลแล้วก็จะมีธุรกิจของครอบครัวนะคะพี่ๆน้องๆร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมแข่งมาซึ่งก็ประมาณตั้งแต่รุ่นบุกเบิกอะค่ะบุกของร่วมแข่งวางสายทองก็จะเป็นฝาหนึ่งเนี่ยค่ะเจ้าหลักๆอยู่ที่เป็นคนที่แบบตำรวจต้นน้ำแม่น้ำคนในพื้นที่ค่ะคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ในนี้เดี๋ยวพี่จูเราเรียกกันแบบสนิทนะคะพี่จูจะพาเราไปดูธุรกิจของพี่จูด้านนี้นะคะอันนี้คือเรือค่ะที่เรือที่ใช้ล่องแก่งนะคะที่เก็บเรือค่ะอยู่ตรงนี้พี่จูคะเรามีเรือประมาณกี่ลำนะคะประมาณ50ลำค่ะ50ลำแต่ถ้าช่วงไหนที่ลูกค้าเยอะหน่อยก็อาจจะไปเช่าของของเจ้าอื่นนะคะช่วงแรกที่แบบเริ่มธุรกิจใหม่ๆก็พี่น้องๆร่วมกันสร้างเพราะว่าเราต้องใช้ทุนเยอะค่ะแล้วก็ในนามสมาชิกน้องพี่น้องก็ช่วงนั้นไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนที่มันง่ายอ่ะประมาณนี้คือเอาอะไรที่ง่ายก่อนก็ของเราก็ในระบบสาธารณสุขก็สากลเนี่ยค่ะกู้ง่ายหลักฐานไม่เยอะไม่ต้องสอบถามอะไรมากไม่มีเฉลี่ยคืนให้เฉลี่ยคืนให้อะไรด้วยค่ะก็ง่ายติดต่อแป๊บเดียวได้เลยนี่ก็เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งนะคะของสมาชิกเราเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของพี่ครูเนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องคะประมาณ25ห้อง25ห้องมีนักท่องเที่ยวทั้งปีสามารถได้ทั้งปีค่ะโอ้มันเป็นธุรกิจที่ได้เงินทั้งปีเลยนะคะแม้แต่ตอนที่คุณใหม่เรียนเส้นเสด็จอะค่ะค่ะป่านึงก็จะเป็นคนรักเสด็จเขาจะไว้วางใจกับป่านึงมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซาไกมันนี้บ้านรอค่ะเขาจะมีเขาจะสนิทกับพี่นึงตอนแรกๆเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ที่ตอนนั้นที่แบบตอนที่เพิ่งสร้างใหม่ๆนะคะตอนนั้นก็จะแบบเขาเน้นแบบธรรมชาติก็คือเราไม่รู้ในการลงทุนนั้นมันธุรกิจมันจะไปได้ขนาดไหนก็จะเป็นห้องจะเป็นไม้ไผ่ก่อนช่วงแรกเลยที่กู้อะค่ะกู้ก็ช่วงนั้นประมาณคือล้านหนึ่งห้าแต่ต้นประมาณคือละล้านแต่ว่าไม่ได้ลงทีเดียวค่ะที่มันลงแบบตอนเข้ามารอบแรกคนละ500,000ที่น้องๆเนี้ยค่ะเราก็แบบมารวมตัวกัน15 ปีตั้งแต่เริ่มล่องแก่งมาเลยค่ะตั้งแต่เริ่มล่องแก่งมาเลยตั้งแต่เริ่มมีล่องแก่งเลยว่าเราก็มาเห็นแล้วนะคะว่าธรรมชาติสวยแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ล่องแก่งเวลาเขาล่องแก่งนี่เขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ2 ชั่วโมงค่ะเหมือนบรรยากาศที่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าเขาอยากจะล่องน้ำแค่ไหนค่ะที่พักล่องแก่งอาหารของมื้อนะคือเช้ากับเที่ยงเป็นหลักก็ตอนเย็นเขาก็จะออกใช่ไหมคะค่ะก็ตกหัวที่ประมาณ550อันนี้ไม่ได้ค้างคืนไม่ถ้าค้างคืนก็อีกราคาหนึ่งก็คือล่องแก่งอย่างนี้250ค่ะ
ะสมาชิกสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์พี่จู0801422254ค่ะหรือว่าสำนักงานใหญ่ป้า1074720757จ้าหรือไม่ก็เดี๋ยวสหกรณ์จะช่วยประสานที่นึงในฐานะที่เป็นลูกค้าของสหกรณ์แล้วก็เป็นคนที่นำเงินของสหกรณ์มาต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะเคยมา30ครั้งแล้วค่ะชอบที่นี่นะคะบรรยากาศยิ่งท่าน้ำคือเรามาถึงเราสามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้ตลอดทั้งวันนี่คือป่าหนึ่งป่าหนึ่งล่องแก่งนิกเนมของท่านนะคะวันนี้ป่าจะมาแนะนำอาหารสำหรับแขกที่มาพักที่นี่ที่มีชื่อที่สุดคืออะไรคะป่าขั้วหยวกไก่บ้านขั้วหยวกไก่บ้านอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านและไม่มีสารพิษอะไรอันนี้ก็เป็นผลไม้เป็นฤดูกาลป่าบอกว่าต้องชิมเมนูที่ต้องชิมก็คือแกงหยวกใช่ไหมคะแกงหยวกไก่บ้านเขาเรียกขั้วหยวกไก่บ้านนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมกันนะคะขั้วหยวกไก่บ้านลองดูส่วนใหญ่ลูกค้ามาแล้วไม่ว่าคนหลังเมืองนอกเมืองนาอะไรมาก็ทำแบบนี้ให้เขากินเขาบอกโอ้เขายกหัวแม่มือให้เข้มข้นมากเลยขั้วหยวกไก่บ้านอย่าลืมนะคะสมาชิกถ้ามาเที่ยวติดต่อพี่จูอยู่ที่โรงพยาบาลละงูดูจากอาหารดูจากสถานที่แล้วไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะขี้เหนียวเต็มที่นะคะมาพักแรมกลางคืนเราก็มีบาร์บีคิวแล้วก็มีปลาปิ้งย่างแล้วก็มีกุ้งมีหมึกมีอะไรจัดให้ตามความประสงค์ของลูกค้าใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตทานของข้างหน้าเราก่อนนะคะเพราะว่ามันยั่วยวนใจมากเลยขอบคุณมากค่ะป้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเจอเลยนะคิดเชิงระบบมีครบคุณธรรมเย้